ไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นอาทิตย์นี้วิเคราะห์การทำหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐกับดร.กันตทีสุภมงคลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยจะถอนทหารนะครับบางส่วนออกนะครับตอนนี้กำลังจะถอนทหารที่เกาหลีเหนือก็บอกถ้าถอนเนี่ยดีนะครับแต่พอผมบอกว่าถ้าถอนหมดดีไหมเขาบอกว่าถ้าหมดเนี่ยไม่ดีคนไทยที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมายคือแอบเข้าซึ่งยากนะครับ หรือเข้าไปแล้วแล้วก็ปล่อยให้หมดอายุวีซ่าไปวีซ่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเริ่มมีการมีตำรวจกวาดล้างพอสมควรห้ามพลาดไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นอาทิตย์นี้ 4:30 น.ทาง Nation TV